อืมใหญ่ครับใหญ่อยู่นะครับฝั่งหนังตะลุงเหมือนภาคใต้เลยนะครับอืมน่าจะเป็นหนังตะลุงอ่ะเออป้ายมอนิจีนี่ดังนะครับหางตัวก็ดังนะสำหรับผ้าอะไรนะผ้าไหมอ้าวนี่ไงครับมาถึงแล้ว Four Season กวงหัวโฮเทลนะครับ Four Season กวงหัวโฮเทลนะครับเอาละเราจะไปดูกันว่ามันเหมือน Four Season ที่อื่นหรือเปล่านะครับเพราะว่า Four Season แต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันอย่าง Four Season ที่ที่หางโจงเงี้ยโอ้ยยังแพงเลยอ่ะนะครับยังแพงเลย 20,000 หยวนน่ะหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับ Four Season มัน Four Season อันเดียวกันมั้ยประมาณนั้นแหละเอาละไม่รู้ตึกไหนเป็นตึกไหนล่ะทีนี้หรือเราเข้าข้างหลังวะหรือเราเข้าผิดทางวะ前方50米到达หมูตีตีตรงไปอีกถูกอ่ะอย่าติดลำคลองลำธารประมาณนั้นแหละเออวันนี้วันศุกร์คนน่าจะเยอะอยู่นะครับหมูตีตีนี่แหละนี่แหละน่าจะอันนี้แหละตอนนั้นคือสูงคุณอันนี้แหละถ้าไม่ใช่อันนี้ก็ไม่รู้จะอันไหนเข้าไปเออชีวิตแน่นอนเออโรงแรมสวยอยู่ในเคาน์เตอร์อยู่ตรงไหนวะเนี่ยโอเคโอเคนี่ฮาวเตยนี่ฮาวดูดิเขาจะวางจ่องพาสปอร์ตอ๋อจ่องหูจ่องหูหูเจ้าหูเจ้าหูเจ้าตุ้ยไอ้我看不到你对看不到是吧哦哦我手机我的手机他刚刚拿着手机啊对对哦啊เดินทางต่อไปวินสันสไตล์ไต้วินสันเขาบอกว่าห้อง928 928ยังไม่ได้กินข้าวกินน้ำเลยก็คือเขาเรียกอะไรนะผมจ่ายเงินมาทางบัตรเครดิตแล้วเขาก็ยังมาเก็บอีกเขาบอกว่าจะให้ตอนเช้ารอดูว่าเขาจะให้เท่าไหร่ตอนคืนห้องนะครับมาที่ไหนสักครู่เข้าไปชั้น9วันนี้วันหยุดวันศุกร์คนก็มาเยอะอยู่นะคนก็ทยอยมาเรื่อยๆโอ้มันมี2ฝั่งคือฝั่งนี้กับฝั่งนี้มองหาห้องเต็งไม่เจอเอ้าก็เลยมาฝั่งนี้928มีไหม25 26 27 28 29เลี้ยวขวาครับท่านเลี้ยวซ้ายครับท่าน28โอ้นี่ไงอ้าเปิดยังไงวะเนี่ยเปิดในชีวิตไม่เคยเข้าห้องเออเปิดได้เว้ยโอ้นี่แน่แน่นอนเฉยเสยมาถูกเสยมาถูกเสยมาถูกเสยนะครับโอ้นะครับขอดูทิวทัศน์หน่อยว่าเป็นยังไงบ้างจะได้เห็นวิวนะเห็นวิวไม่ขมุกขมัวเท่าเมื่อกี้หรือเปล่าน่าจะพอๆกันนะครับอืมใหญ่ครับใหญ่อยู่นะครับฝั่งซ้ายก็มีนะฝั่งขวาก็มีเพียงแต่ว่าไม่ได้อยู่ติดแม่น้ำเฉียนถังนะครับไม่ได้อยู่ติดแม่น้ำเฉียนถังก็เลยดูไม่ทิวทัศน์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่มันขมุกขมัวมากนะครับคือแบบมีแต่เมฆกับหมอกประมาณนั้นแหละนะครับอืมนะครับมีแต่เมฆกับหมอกค่า PM ขึ้นเยอะนะครับเพราะว่าก่อสร้างหลายส่วนผสมปนเปกันไปความกดอากาศต่ำด้วยอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะครับขอดูโรงแรมอีกสักแป๊บก็มีอะไรบ้างเพราะว่าผมก็โอ้โห อันนี้เอามาจากรถไฟนะครับกินยังไม่ได้เท่าไหร่แล้วลงรถไฟแล้วนะครับโอ้กินได้แค่2คำลงรถไฟแล้วเออเหลือเกินนะครับนี่ของซื้อของขายเหมือนกันหมดนะเหมือนกันกับที่ไทยนั่นแหละนะครับโอ้ก็โอเคอยู่นะนะครับ250หยวน
250 ยูโรก็ประมาณ1,000 บาท1,000กว่าบาทประมาณนั้นแหละดูห้องน้ำห้องท่าดีอ่ะน้ำดีนะครับเขามีที่อาบน้ำอาบท่านะมันก็มีแน่นอนอยู่แล้วต้องมีที่อาบน้ำอาบท่านะครับเพราะอันนี้ที่อาบน้ำโอ้ใช้ได้สะดวกสบายอยู่โอ้ว้าวผมมีโทรศัพท์ด้วยนะโอ้มีโทรศัพท์ฉุกเฉินตรงที่อาบน้ำด้วยไม่น่าเชื่อนะครับเพิ่งเห็นนะเพิ่งเคยนะมีโทรศัพท์ฉุกเฉินที่ห้องที่อาบน้ำนะครับใช้ได้นะครับโอ้วินสันตายวินสันมาถึงแล้วครับไฮนิงพักหนึ่งคืนครับเดี๋ยวกลับประมาณนั้นพักหนึ่งคืนเดี๋ยวก็กลับดูว่าผมมาทำอะไรที่ไฮนิงก็แล้วกันดูว่าผมจะพาไปดูอะไรที่ไฮนิงหรือว่าพามาทำกิจกรรมหรือว่าพาทำอะไรที่ไฮนิงนะครับโอ้ในโรงแรมนี้ยังมีหนังสือท่องเที่ยวด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าไฮนิงมีอะไรน่าเที่ยวบ้างนะครับไฮนิงเริ่มต้นหน้าแรกเลยอ้าวไฮนิงอยู่ตรงไหนดูแผนที่จงขัวเขาก่อนนี่ไฮนิงอยู่ตรงนี้อันนี้เปิดจริงโอ้โทษทีดูผิดเปิดจริงอยู่ข้างบนถ้าเป็นไฮนิงอยู่ตรงนี้นะครับเป็นทางเขาเรียกว่าแม่น้ำเฉียนถังอยู่ประมาณนี้หางโจเซียงเซียงหางโจอยู่ตรงนี้เซียงไฮอยู่ตรงนี้ไฮนิงอยู่ระหว่างเซียงไฮกับหางโจอย่างนี้ประมาณนั้นนะครับไฮนิงอันแรกก็เคยเป็นคลื่นแม่น้ำน้ำคลื่นแม่น้ำเนี้ยน้ำระหว่างปากทางเข้าของปากน้ำเนี้ยประมาณนั้นคลื่นแม่น้ำอันนี้ดังมากนะครับคลื่นแม่น้ำน่าจะมีประมาณเดือนกันยาเดือนตุลานะครับเดือนกันยาเดือนตุลาอย่างนี้ประมาณนั้นนะครับพัดเข้าไปในโอ้นู่นถึงหางโจดอะประมาณนั้นวันปีนั้นเคยไปดูแต่คลื่นไม่สูงนะครับดูวิวสวยงามดีนะครับวิวนี้นะครับอันนี้ท่องเที่ยวไปกับหนังสือก่อนเงี้ยประมาณนั้นมีเจดีย์1เจดีย์2เจดีย์เงี้ยประมาณนั้นไม่รู้อยู่ตรงไหนเดี๋ยวดูก่อนนะครับทีละขั้นทีละตอนเขาก็บอกที่ท่องเที่ยวหลายที่อยู่นะครับโอ้เป็นพันพันปีแล้วโอ้นะครับมีประวัติศาสตร์อันยาวนานพอสมควรนะครับสำหรับไฮนิงนู่นน่ะนะครับของเก่าของแก่เงี้ยประมาณนั้นนะครับโอ้ของเก่าแก่เจดีย์หลายสิ่งหลายอย่างนะครับโอ้สุดยอดอันนี้ริมทะเลป่ะน่าจะริมทะเลริมทะเลแต่อยากรู้ว่ามันต้องค้นหาอีกทีหนึ่งนะครับกำแพงริมทะเลอย่างนี้ประมาณนั้นนะมันต้องค้นหาแบบจริงจังอ่ะประมาณนั้นนะครับผมเป็นเมืองเก่าเดินเข้าไปวันนี้จะได้ไปเมืองเก่าไหมเนี่ยประมาณนั้นดูเมืองใหม่ก่อนอินโทรนิโคนะยู่หยวนเหรอไม่ใช่ยางกวนนะทูคัลเลอร์ไฮนิงโอ้นี่เป็นคลื่นทะเลอีกแล้วครับท่านดูไปเร็วๆนี่แหละคร่าวๆคือใครอยากมาเที่ยวงี้ประมาณนั้นนะครับโอ้เจ้าเมืองอะเจ้าเมืองของไฮนิงหนังตะลุงนะครับหนังตะลุงเหมือนภาคใต้เลยนะครับน่าจะเป็นหนังตะลุงอะนะครับเนี่ยคล้ายๆกันเลยอย่างนี้ประมาณนั้นน่าเป็นหนังตะลุงคล้ายๆกันเลยอย่างนี้ประมาณนั้นหนังจรวดหนังตะลุงภาษาอังกฤษบอกหนังตะลุงเป็นใช้สำหรับหนังนี้ประมาณนั้นถ้าภาคใต้ก็หนังตะลุงประมาณนั้นโอ้ไฮนิงมีอะไรอีกอ๋อนี่ที่บอกว่าตอนนั่งรถมาว่าเป็นอะไรนะเป็นหม่อนนะใบหม่อนสำหรับเลี้ยงตัวหนอนนะครับเลี้ยงตัวใหม่อย่างเงี้ยเอาไปทำผ้าใหม่อย่างเงี้ยประมาณนั้นใบหม่อนในจีนนี่ดังนะครับหางโจก็ดังนะครับสำหรับผ้าอะไรนะผ้าไหมผ้าไหม
นั่นแหละเนี่ยตัวมอนเลี้ยงไหมอันไหนอันไหนไหมอันไหนมอนสินั่นคือใบมอนจำได้ใบมอนนะครับเห็นแม่เลี้ยงเคยเลี้ยงตอนเด็กๆอยู่ประมาณนั้นต่อไปก็เป็นลงอันนี้ห้างนี้เดินผ่านมาห้างใหญ่มากนี่ประมาณนั้นอยู่ใกล้นี้เดินไปประมาณ5นาทีนะครับจัดเทศกาลเป็นห้างอะไรก็ว่านไปประมาณนั้นอยากไปเมืองเก่าอันนี้เมืองเป็นเขาเรียกอะไรนะเกษตรกรรมเกษตรกรรมอยู่ตรงไหนไม่รู้นะครับคือเพื่อนไลฟ์เป็นชาวเมืองไห่หนิงไห่หนิงไห่หนิงความสุขของชีวิตประมาณนั้นรูปภาพก็ต่างกันอีกต่างหากประมาณนั้นแหละนะครับสาวไห่หนิงโอ้มีแข่งเรือด้วยไม่รู้เดือนไหนอ่ะประมาณนั้นนะครับดราก้อนโบสเดอะซิงโอ้แข่งเรือนั่นแหละน่าจะเป็นฤดูร้อนแต่งงานด้วยเลิฟไห่หนิงโอเคท่านผู้ชมครับตอนเช้าครับในเมืองไห่หนิงเวลาประมาณ8โมง8โมงนี่สังเกตดูรถยังเปิดไฟอยู่นะครับรถยังเปิดไฟอยู่เพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือหมอกมลภาวะนะหมอกมลภาวะยอดหมอกมลภาวะแล้วก็ฝนตกรินๆนิดหนึ่งนี่ประมาณนั้นโอ้มองไม่เห็นเลยนะเนี่ยประมาณ2โลมองไม่เห็นเลย